สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรวัลอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารรถใหม่ในกลุ่มของ Sport Moped กันบ้างต้องบอกกันก่อนเลยครับว่ารถ Sport Moped หรือกลุ่ม MP เนี่ยในประเทศไทยเราแบบคัดมือนะมันจะมีจำหน่ายอยู่เพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือ Yamaha Exciterและดูเหมือนว่ามันเตรียมที่จะมีการปรับโฉมใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้โดยคลิปทีเซอร์ที่ผมนำมาเสนอนี้ครับก็จะเป็นของทาง Yamaha เวียดนามซึ่งเราก็ต้องบอกกันตามตรงว่ารถในกลุ่มของแนวโมเป็ดถือว่าได้รับความนิยมในเวียดนามกันอย่างแพร่หลายจากรายละเอียดของคลิปทีเซอร์ดังกล่าวนี้ครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันน่าจะหนีไม่พ้นตัว Yamaha Exciter โฉมใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเนื่องจาก Exciter 155ที่มาพร้อมกับตัวระบบ VVA ได้มีอายุอนามก็ใกล้จะครบ3ปีแล้วแต่เนื่องจากว่าปัจจุบัน Yamaha Exciter ที่วางจำหน่ายอยู่ในบางประเทศยังเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ไม่มีในส่วนของตัวระบบวาล์วแปรผันอยู่เลยดังนั้นการปรับโฉมใหม่ของ Exciter ในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดขายด้วยขุมกำลัง VVA หมดในทุกประเทศที่ทำตลาดอย่างไรก็ดีในส่วนของตัวรายละเอียดสเปคพื้นฐานของตัวรถครับก็คาดว่ายังเป็นเฟรมแบบท่อเหล็ก Backbone แล้วก็ใช้ขุมกำลัง1สูบ VVA 155cc จุดแตกต่างหลักๆที่มีการปรับเปลี่ยนก็ดูท่าจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าจะได้อิทธิพลมาจากตระกูลของ R Series มากยิ่งขึ้นเพราะในคลิปทีเซอร์ดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่ามีฟาบิโอควาตาราโรและก็โทนของทีมสนามแข่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราอาจจะได้เห็นราชารถบ้านคันใหม่มากับดีไซน์ไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์ตรงกลางแบบ R15 ก็เป็นไปได้และไม่แน่เองฟาบิโอควาตาราโรแชมป์โลก MotoGP 2021อาจจะบินมาที่เวียดนามเปิดตัวเลยก็เป็นไปได้ในส่วนของประเทศไทยครับเราก็คงมองว่าน่าจะมีการทำตลาดภายในปลายปีนี้เป็นอย่างช้าหรือดีไม่ดีไม่แน่ก็อาจจะเปิดตัวให้เห็นได้เร็วกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทางทีมงานเราได้รับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันสุดท้ายนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถใหม่ของทาง Yamahaคาดว่าจะเป็นรุ่น Exciter เหมือนกันกับผมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้ครับว่าคุณมองว่าน่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยังไงก็ฝากติดตามที่ Channel ของเราโดยไปถึงตัว facebook.com/motorrival กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ